สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะจบกันไปแล้วสำหรับเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีใต้ระหว่างทีม GS Caltech สโมสรต้นสังกัดของดารินปิ่นสุวรรณแล้วก็ซินว่านะคะกับทีม AI Paper Saving ซึ่งเป็นสโมสรต้นสังกัดของยัสมินแล้วก็พักจองอาค่ะเป็นทาง GS Caltech นะที่สามารถเอาชนะ AI Paper Saving ไปได้3-0เซตค่ะซึ่งก่อนเริ่มเกมการแข่งขันนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คาดเดาว่า GS Caltech จะสามารถเอาชนะ AI Paper Saving ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการคาดการว่าเอาชนะได้3-1หรือบางคนยังบอกว่า3-2ด้วยซ้ำไปนะคะแต่วันนี้ค่ะ GS Caltech โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าค่ะสามารถเอาชนะ AI Paper Saving ไปได้3-0เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด25-22 25-22และ25-12ค่ะโดยที่ในช่วงเซตแรกเนี่ยนะคะเกมการแข่งขันก็เป็นไปอย่างสูสีค่ะคะแนนเนี่ยไม่ได้ห่างกันสักเท่าไหร่นะคะช่องว่างก็จะประมาณ 1-2 คะแนนประมาณนี้ค่ะวันนี้ต่ายก็ได้รวบรวมเอาจังหวะเด็ดๆของเกมการแข่งขันมาฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยกันค่ะโดยที่ในจังหวะนี้ค่ะ GS Caltech เสิร์ฟมายัสมินทำการรุกไปนะคะลิเบโรของ GS Caltech รับไว้ได้มือเซตจ่ายให้ซินว่าค่ะแล้วก็ตบลงไปนะคะนี่ค่ะทัชค่ะซินว่าคือมั่นใจมากนะว่าจะต้องทัชนะคะจังหวะนี้เนี่ยก็มีการขอชาเลนจ์กันเลยค่ะเธอดูมั่นใจจริงๆนะคะโค้ชก็ชาเลนจ์ให้เลยปรากฏว่านี่ค่ะทัชมือของยัสมินไปนะคะโดนปลายนิ้วก้อยไปค่ะก็เป็นแต้มให้กับทาง GS Caltech ค่ะก็เลยขึ้นนำเป็น7-4ห่างกัน3แต้มค่ะทุกคนและในจังหวะถัดมานะคะก็ทำคะแนนไล่ตามกันไปเรื่อยๆนะทาง GS Caltech ก็หนีไปที่8ก่อน AI Paper Saving ก็มาแตะ5ค่ะในจังหวะนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ AI Paper Saving เขาทำแต้มได้ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจะเห็นได้ว่าแต้มเนี่ยก็ไม่ได้ห่างกันเยอะค่ะ 2-3 แต้มประมาณนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ซินว่าก็ตบแรงมากนะคะทัชมือของผู้เล่นทาง AI Paper Saving แล้วก็ออกไปเลยขึ้นเป็น 11-8 ค่ะโค้ชของทาง Paper เนี่ยก็เคร่งเครียดมากนะคะในช่วงปลายเซตค่ะสกอร์สูสีกันอยู่ที่20-19ค่ะซินว่าตบลูกนี้สวยมากๆนะคือแบบตบแบบฉีกไปเลยอ่ะนะนี่ค่ะขึ้นนำเป็น21-19ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนร่วมทีมห่างกันสัก2แต้มหน่อยเวลาห่างกันแต้มเดียวมันก็ดูแบบเหมือนหายใจรถต้นคอกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะเปเปอร์เซตนี้เขาก็มาดีนะทุกคนเกมรับเกมดีเฟนส์เขาก็ดีค่ะบุกทำคะแนนได้อยู่นะเพราะว่าคะแนนเนี่ยก็ไม่ได้ห่างจากทาง GS Caltech สักเท่าไหร่นะคะและในจังหวะต่อมาค่ะทาง GS Caltech เป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะดารินปิ่นสุวรรณเสิร์ฟค่ะรุกไม่ถนัดค่ะยัสมินก็ต้องเคาะบอลข้ามไปซินว่าตบลงไปนี่ค่ะมุมตรงเลยสวยมากๆนะคะขึ้นนำเป็น22-19ค่ะจังหวะนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่ดารินปิ่นสุวรรณได้เสิร์ฟยาวๆเลยนะคะหลายแต้มติดกันเลยค่ะเพราะว่าผู้เล่นของทาง GS เนี่ยทำแต้มได้ตลอดเลยอันนี้เป็นภาพช้านะคะนี่ค่ะจังหวะที่ซินว่าขึ้นตบนะสวยจริงๆค่ะตบได้เด็ดขาดมากค่ะทุกคนและในจังหวะถัดมาค่ะดารินก็ยังเป็นฝ่ายเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องค่ะเปเปอร์รับเข้ามือเซตเตอร์ค่ะพักจองอาน่าจะตบออกนะคะแต่ว่าทางเปเปอร์เนี่ยเขาบอกว่าทัชค่ะก็เลยทำการชาเลนจ์ไปหรือเปล่านะกรรมการเขาตัดสินว่าทัชเอาท์นะคะทีนี้ GS เขาขอชาเลนจ์ค่ะไม่โดนมือของซินว่าเลยค่ะทุกคนและลูกนี้ก็ออกไปนะคะนี่ค่ะภาพช้าของทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาทำดีมากเลยนะเห็นชัดเจนเลยค่ะทุกคนอ
ก็กลายเป็นว่าแต้มนี้เนี่ยได้เป็นของทาง GS Caltech ค่ะดูสีหน้าก่อนนะคะโค้ชก็ดีใจนะคะสกอร์ก็ปรับเพิ่มมาเป็น23-19ค่ะดูหน้าซินว่าก่อนค่ะทุกคนนี่ยิ้มแบบสะใจนะคะนิดๆ นะนี่ค่ะหน้าเธอขำเลยนะคะพักจองอาก็ไม่ได้แต้มนะคะถัดมาค่ะเป็นจังหวะรุกของเปเปอร์ค่ะมือเซตส่งให้ซินว่านะคะวันนี้ซินว่าบุกหนักมากนะมือเซตก็จะเน้นจ่ายบอลให้เธอเลยค่ะสกอร์ก็ขึ้นเป็น24-19ค่ะดารินเสิร์ฟค่ะดารินได้เสิร์ฟยาวๆเลยค่ะทุกคนพักชองอาค่ะตบนะคะแล้วก็ทัชมือแล้วก็ได้แต้มค่ะตามมาเป็น24-20บล็อกได้นะคะสินว่าตบติดบล็อกของผู้เล่นทางเปเปอร์ค่ะเขาก็ไม่ยอมที่จะเสียเซตไปง่ายๆนะจี้มาเป็น24-21แล้วค่ะดารินรับค่ะเข้ามือเซตเตอร์คังโซฮีตีไปนะคะติดบล็อกแต่ว่าดีเฟนได้จ่ายบอลมาให้ซินว่านะคะยัสมินดีเฟนได้ค่ะดารินพุ่งเข้ารับค่ะจังหวะนี้ก็ช่วยรับบอลด้านหลังของทีม GS Caltech ได้ดีมากๆนะคะสำหรับดารินนะเปเปอร์แพนเค้กค่ะแล้วก็เป็นพักจงอาค่ะที่ทำแต้มนี้ได้ค่ะ24-22ค่ะเขาไม่ยอมเสียเซตไปง่ายๆนะคะสำหรับทางเปเปอร์และในที่สุดค่ะซินว่าก็ปิดเซตที่1ให้กับ GS Caltech ได้ด้วยสกอร์ทั้งหมด25-22ค่ะเข้ามาสู่เซตที่2นะคะทางเปเปอร์เนี่ยมาดีตั้งแต่ต้นเซตเลยค่ะทุกคนทำคะแนนขึ้นนำทีม GS Caltech นะคะสกอร์ตอนนี้อยู่ที่8-4เนี่ยแล้วก็ยัสมินนะคะตบทำเป็นแต้มให้กับทีมได้อีกนะคะเป็น9-4เลยค่ะโค้ชเขาก็ปรบมือให้เลยนะช่วงแรกเนี่ยเปเปอร์มาดีมากค่ะขึ้นนํา10-6เลยห่างกัน4แต้มค่ะทุกคนดารินรับค่ะคังโซฮีตบไปแล้วเขาดีเฟนได้ค่ะมาจากระยะ3เมตรนะคะสำหรับยัสมินแล้วก็ทัชเอาท์ออกไปดารินเข้าไปรับบอลไม่ทันค่ะแต้มก็ห่างไปเรื่อยๆนะคะ11-6ห่างกัน4แต้มเลยค่ะจังหวะนี้ดารินก็ขอโทษเพื่อนนะเข้าไปรับบอลไม่ทันถัดมาค่ะเปเปอร์เสิร์ฟมาลิเบโรรับค่ะเข้ามือเซตเตอร์ซินว่าตบไปสวยๆเลยค่ะก็พยายามทำแต้มไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเป็น11-7ค่ะและสกอร์ตอนนี้อยู่ที่12-8นะคะก็ยังเป็นทางเปเปอร์ที่นำอยู่ค่ะคังโซฮีตบไปค่ะยัสมินดีเฟนได้ก็ยังห่างกันอยู่นะ4แต้มนะคะบอลยังไม่ตายค่ะเล่นกันต่อลิเบโรของ GS รับค่ะเข้ามือเซตเตอร์ส่งให้ซินว่าแล้วก็ตบค่ะเป็นแต้มค่ะไล่มาเป็น12-9ค่ะห่างกันอยู่3คะแนนนะคะบีบแคบเข้ามาเรื่อยๆค่ะจังหวะนี้ก็เหมือนกับสื่อสารกันผิดพลาดเล็กน้อยนะคะมีโวยๆเพื่อนนิดๆหน่อยๆค่ะและในจังหวะถัดมาค่ะซินว่าเสิร์ฟค่ะฟิลิปพลาดเองนะคะเกี่ยวบอลไม่ข้ามเน็ตค่ะทำให้แต้มเนี่ยไหลมาเรื่อยๆเลยเป็น12-10โค้ชของทางเปเปอร์ก็ต้องเรียกลูกทีมมาคุยเลยนะคะเพราะว่าจากที่เคยนำห่าง5แต้มตอนนี้มันเหลือแค่2แต้มแล้วอ่ะทุกคนเ
นี่ก็เสียดายเลยนะคะสินว่าเสิร์ฟพลาดค่ะทำให้คะแนนของเปเปอร์นำเป็น13-10ค่ะและเมื่อเกมดำเนินไปนะคะตอนนี้สกอร์อยู่ที่16-12เมื่อสักครู่ดารินรับบอลเสิร์ฟค่ะสินว่าก็ตบไปหนักๆเลยก็ยังเป็นทางเปเปอร์นะคะที่คะแนนเขานำอยู่4แต้มยัสมินหยอดมาค่ะลิเบโรรับเข้ามือเซตเตอร์ค่ะสินว่าก็ตบไปแต่ว่าติดบล็อกนะคะดารินป้องกันไว้ไม่ไหวค่ะคะแนนนี้ก็เป็นของทางเปเปอร์ไปนะคะนำห่าง5แต้มอีกค่ะทุกคนโค้ชของทาง GS Caltech ต้องเรียกลูกทีมมาคุยเลยนะคะน่าเครียดเลยค่ะหลังจากห่าง5แต้มนะคะ GS Caltech เขาก็ทำได้2แต้มค่ะทำให้สกอร์เนี่ยลดช่องว่างมาเป็น3แต้มคืออยู่ที่17-14และถัดจากนั้นก็จะเป็นจังหวะพลาดของทางเปเปอร์เองนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ยัสมินตีแล้วแต่ว่ามันออกค่ะมีโอกาสแล้วแต่พลาดเองนะสกอร์ก็เลยปรับขึ้นมาเรื่อยๆเป็น17-15ค่ะโค้ชต้องขอเวลานอกเลยค่ะทุกคนจากที่ห่างกันอยู่5แต้มนะคะแล้วเพื่อนๆสังเกตแต้มของเปเปอร์ดีๆนะตอนนี้อยู่ที่17นะคะทาง GS Caltech Defense ได้ค่ะมือเซตส่งให้ซินว่าตบเป็นแต้มค่ะคราวนี้ค่ะ GS Caltech จากที่ตามอยู่5แต้มตอนนี้มาตีเสมอเป็น17-17แล้วค่ะทุกคนคือแต้มของทางเปเปอร์เนี่ยไม่ขยับเลยนะคะคือหยุดอยู่ที่17เนี่ยนานมากเลยนี่ค่ะจังหวะสวยๆของซินว่าค่ะตบแล้วก็มีเซนิดๆนะคะและนอกจากนั้นนะคะหลังจากที่เสมอแล้วก็เป็นทาง GS ค่ะที่สามารถขึ้นนำนะคะเป็น19-17แล้วก็มีผู้เล่นในทีม GS Caltech เสิร์ฟเอชอีกก็เลยขึ้นนำเป็น20-17ค่ะจากที่ตามอยู่ตอนนี้มันนำค่ะแล้วก็นำห่างด้วย3แต้มโอ้โหเปเปอร์เนี่ยระบบรวนไปเลยค่ะผู้เล่นดูขาดสมาธิกันมากเลยนะนี่ค่ะเสิร์ฟเอชนะคะเบอร์14ค่ะเสิร์ฟอีกครั้งนึงสำหรับทาง GS ค่ะยัสมินตบคังโซฮีดีเฟนด์ได้มือเซตนะคะจ่ายให้เพื่อนร่วมทีมตบไปนะคะบอลยังไม่ตายค่ะดีเฟนด์ได้ค่ะคังโซฮีเกี่ยวบอลแล้วซินว่าค่ะก็ตบลูกนี้โหสุดยอดเลยนะคะสำหรับทาง GS Caltech ช่วยกันดีมากๆค่ะสกอร์สังเกตได้เลยนะคะ17-24ค่ะเมื่อสักครู่นี้ขออภัยค่ะ17-21ค่ะและในจังหวะถัดมานะคะซินว่าเสิร์ฟพลาดค่ะทำให้ทาง AI Paper ขึ้นมาเป็น22 GS 24ค่ะแต้มสุดท้ายของเซตที่2นะคะเล่นบอลเร็วได้สวยงามมากเอาชนะไปได้25-22ค่ะสกอร์เท่ากันกับเซตแรกเลยค่ะในช่วงเซตที่2นี้ดารินปิ่นสุวรรณถูกเปลี่ยนตัวออกไปช่วงกลางๆเกมนะคะก็จะมีผู้เล่นคนอื่นที่เข้ามาแทนค่ะเข้าสู่เซตที่3นะคะคะแนนของทาง GS Caltech นั้นมาเหนือชั้นมากกว่าค่ะขึ้นนํา3-0ขึ้นนํา4-0เลยค่ะทุกคนเปเปอร์ยังไม่ได้สักแต้มเลยนะ GS Caltech เขาได้4แต้มแล้วนี่ค่ะยังแรลลี่กันอยู่นี่ค่ะ4-0เลยนะคะทุกคน4แต้มเลยค่ะโค้ชของเปเปอร์ก็ต้องเรียกลูกทีมออกมาคุยอีกนะคะในจังหวะถัดมาค่ะคะแนนของทาง GS Caltech ก็นำเรื่อยๆนะคะ11-7ค่ะห่างกัน4แต้มค่ะทุกคนพักจงอา GS Caltech Defense ได้นะคะรับลูกตบของพักจงอาได้พักจงอาอีกครั้งนะคะยังดีเฟนส์ได้อยู่ค่ะบอลยังไม่ตาย
สินว่าตบไปนะคะเรียบร้อยค่ะก็เป็นแต้มให้กับ GS Caltech นะคะขึ้นนำ12ต่อ7ห่างกัน5แต้มเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็ดีใจหัวเราะใหญ่เลยนะคะสำหรับสินว่าสังเกตแต้มของทางเปเปอร์ดีๆนะคะอยู่ที่7เนี่ยนานมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้ GS Caltech ขึ้นนำเป็น15ต่อ7แล้วนะคะแล้วก็นำเป็น16ต่อ7ค่ะค่อนข้างรวนเลยนะคะในช่วงเซตที่3ดูเหมือนว่าผู้เล่นของทางเปเปอร์นั้นเสียสมาธิเลยนะคะตอนนี้ GS เขาไป17ต่อ7แล้วนะคะลูกนี้พักจงอาก็ตีออกอีกค่ะทุกคนเป็น18ต่อ7ค่ะไม่ขยับเลยนะคะสำหรับทางเปเปอร์ทางโซฮีทำแต้มให้กับทีมได้ค่ะ GS Caltech เสิร์ฟมาตอนนี้สกอร์อยู่ที่21ต่อ9ค่ะห่างกันเยอะมากจังหวะนี้นะคะคะแนนของ Pepper เพิ่มมาค่ะเป็น21ต่อ10ค่ะตบไปแรงมากนะคะฟิลิปรับไม่ได้ค่ะเป็น22ต่อ10ค่ะเซตที่3เนี่ยการโจมตีของ GS Caltech เด็ดขาดมากกว่าแล้วก็เป็นเปเปอร์พลาดเองเยอะค่ะเนี่ยค่ะลูกนี้ยัสมินยังไม่เข้าเลยนะคะแต่ว่าตัวเซตเนี่ยก็เซตจ่ายบอลให้เพื่อนไปแล้วก็เลยรุกไม่ถนัดนะคะจังหวะนี้คังโซฮีก็ทำคะแนนได้ค่ะนี่ค่ะปิดเซตที่3ให้กับทีมไปได้ด้วยสกอร์ทั้งหมด25ต่อ12ค่ะถือว่า GS Caltech เนี่ยสามารถเอาชนะ AI Paper ได้แบบรับคาบเลยนะคะ3ต่อ0เซตค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้ชมแล้วคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีม GS Caltech สโมสรต้นสังกัดของดารินปิ่นสุวรรณด้วยนะคะ25ต่อ22 25ต่อ22แล้วก็25ต่อ12 3ต่อ0เซตค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ